หมดปัญหาเครื่องมือช่างแบตเตอรี่ที่ใหญ่เทอะทะนะครับวันนี้พี่ดนัยมีไอเทมใหม่มานำเสนอนะครับว่าแบตเตอรี่รุ่นใหม่ของทาง DeWalt นะครับเป็นซึ่งเป็นรุ่นที่น่าใช้มากๆนะครับตอนนี้มาถึงฮาร์ดแวร์เฮาส์เรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงและคุณสมบัติจะใช้ได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามพี่ดนัยไปเยี่ยมชมกันได้เลยครับและนี่นะครับเราก็อยู่ในบูธของ DeWalt นะครับแล้วก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือน้องอะไรครับผมน้องซอนครับน้องซอนนะครับผมน้องซอนนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญของ DeWalt นะครับแล้วจะมาให้ข้อมูลในวันนี้นะครับว่าสินค้าจะเป็นอะไรแล้วน่าใช้แค่ไหนเดี๋ยวตามพี่ดนัยกับน้องซอนไปเลยครับน้องซอนครับวันนี้มีสินค้าอะไรมาแนะนำให้พี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์เราได้ชมกันครับวันนี้นะครับเป็นแบรนด์ DeWalt นะครับแบรนด์ DeWalt ตัวนี้จะเป็นคอมโบเซตคอมโบเซตใช่ครับคืออะไรคือคอมโบเซตคอมโบเซตคือก็คือตัวนี้จะมีสว่านกระแทกให้1ตัวแล้วก็ impact 1ตัวอ๋อเป็นกล่องแบบนี้เลยเป็นกล่องแบบนี้เลยครับหน้าตาแบบนี้เลยใช่กล่องตัวนี้ทำเมื่อถ้าเกิดลูกค้าเดี๋ยวนะขอปิดหน่อยขอปิดหน่อยเอาปึ๊บคือยังไงนี่ถ้าเกิดลูกค้ามีกล่องของ DeWalt อยู่เราสามารถไปต่อเพิ่มเป็นรถเข็นได้ต่อเพิ่มเป็นรถเข็นได้ใช่ครับก็คือมันมีฮิ้วท่านี้ได้ที่ฮิ้วทั้ง2ฝั่งเลยพี่น้องใช่ครับฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้นี่คือมาในเซตของมันเลยใช่ครับก็คือคอมโบเซตอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ของ DeWalt เลยรุ่นใหม่เลยเหรอใช่ครับเพราะว่าจะได้แบต power stack 1ก้อนแล้วก็แบต power stack คืออะไรแบต power stack คือแบตที่ดีที่สุดณตอนนี้ณตอนนี้ของ DeWalt อ๋อโอเคเดี๋ยวนวัตกรรมใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ามันเป็นอะไรข้างในไหนครับแนะนำเลยครับตัวนี้แบตตัวนี้นะครับแบต power stack ก็คือ แบต power stack นี่คือเขาออกแบบมาเพื่อให้เล็กเวลาขึ้นที่สูงข้อดีคือเล็กแล้วอันดับแรกใช่อันดับที่สองคือจ่ายไฟได้ดีจ่ายไฟได้ดีใช่เสถียรสูงแต่ถ้าเป็นแบตรุ่นเก่าก็คือจะเป็นแบตพวกนี้อ๋อเป็นแบตลูกใหญ่18650แพ็คต่อกันเลยอ๋อนี่นะพี่น้องมันในเซตนี้มันมีทั้งแบบรุ่นเก่าแล้วก็แบบรุ่นใหม่ใช่ครับอ๋อก็คือให้ลูกค้าไปเทสลองใช่เขาก็เลยแต่ว่ามันก็สามารถใช้ได้ทั้ง2รุ่นใช่ครับอ๋อโอเคตัวนี้มันคือมีอะไรบ้างนะฮะในเซตนี้ในเซตนี้นะครับก็คือจะมีรุ่น DCD 805 DCD 805ใช่ตัวนี้คือสว่านใช่ไหมสว่านอันนี้เจาะปูนเจาะไม้เจาะเหล็กได้กระแทกได้ใช่ครับคันน็อกคันตะกูแล้วก็ตัวนี้ที่ลูกค้าหากันก็คือเป็นรุ่น DCF 850กับ805อยู่คู่กันอ๋อแต่ตัวนี้ไม่ใช่สว่านอันนี้คือ Impact Driver คืออะไรการขันน็อตอ๋อคันน็อตคันสกรูใช่โครงสร้างมีไฟให้ปรับได้3ระดับอ๋อใช่ครับโอเคมอเตอร์ก็บัตเลททั้ง2มอเตอร์บัตเลทเวลาไม่มีประกายไฟแล้วเวลาเข้าโรงงานอุตสาหกรรมที่จปเขาตรวจตัวนี้จปแปะสติ๊กเกอร์ให้เลยนี่นะพี่น้องน่าใช้มากๆน่าใช้มากๆตัวนี้คือขายทั้งเซตเลยขายทั้งเซตเลยครับแล้วมีตัวเครื่องมีตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ให้แบตเตอรี่อย่างละก้อนอย่างละก้อนแล้วก็แท่นชาร์จแล้วก็กระเป๋าแบบนี้ใช่ไปเลยแล้วก็มีหูหิ้วหูหิ้วเวลาเหน็บข้างอ๋อเวลาเหน็บข้างใช่แล้วก็มาให้ด้วยเป็นแผ่นแม่เหล็กเอาไว้เพื่อน็อตสกรูเวลาขึ้นที่สูงดูฮะ DeWalt เขาคิดออกมาให้แล้วนะครับที่หน้าล่ะ DeWalt ถึงเป็นแบรนด์ที่ขายดีในอะไรครับในโซนเอเชียโซนยุโรปอ่าฮะอเมริกานี่ก็ขายดีมากใช่ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ DeWalt คือรับประกัน3ปีรับประกันด้วยใช่ครับประกันมอเตอร์แบตเตอรี่แท่นชาร์จ1ปีมาเคลมที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ได้ไหมทุกสาขาครับทุกสาขาได้เลยใช่ครับหมายความว่าซื้อจากสาขาไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามาเคลมมาซ่อมสามารถมาส่งที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ได้ใช่ครับโอ้นี่ข้อดีนะฮะแล้วรุ่นพวกนี้คือกระจายไปทุกสาขาของฮาร์ดแวร์กระจายทุกสาขาของฮาร์ดแวร์โอเคนะพี่น้องใกล้สาขาไหนก็แวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับแต่หลักๆแล้วนะฮะจุดที่เด่นมากที่สุดก็คือแบตเตอรี่นะครับใช่ซึ่งแบตเตอรี่2ตัวนี้ก็เน้นเรื่องความเบานะใช่ความเบาแต่จ่ายไฟได้ดีจ่ายไฟได้ดีกว่าแบต5แอมป์ตัวนี้มีขายไหมตอนนี้กำลังนำเสนอเข้ามาขายอยู่อ๋อหมายความว่าไม่มีติดมาแค่กับตัวเครื่องใช่ครับแต่ยังไม่มีขายแบบแยกต่างหากนะพี่น้องแสดงว่าเป็นสินค้าใหม่จริงๆนะฮะใช่ครับใครมาก่อนก็สามารถซื้อทั้งเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่ไปได้เลยนะครับโอ้ดีมากน้องซอนครับแล้วสเปคของรุ่นนี้มันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อธิบายให้พี่ฟังหน่อยได้ครับผมตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ไร้แปลงขาดมอเตอร์ไร้แปลงขาดบัตเลตบัตเลตครับตัวนี้นะครับแรงบิดอยู่ที่205นิวตัน205นิวตันใช่น้ำหนักตัวเครื่องตัวนี้อยู่ที่ 0.95 0.95 ไม่ถึงโลเบาพี่น้องเบามากใช่แล้วก็อัตราการกระแทกคือ0ถึง 3,800 รอบต่อนาทีมันใช้งานเหมาะกับอะไรเหมาะกับช่างใช่ช่างยิงโครงหลังคาแผ่นเมทัลชีทเหล็กกล่อง
อะไรที่ใช้สกรูที่หนักๆหน่อยใช่ครับมันได้เลยมันจะกระแทกไว้ด้วยพวกนี้มันทำงานเหมือนคล้ายเอาสกรูไลมาอันนึงแล้วก็เอาคอมาตีแล้วก็บิดต่อๆพร้อมกันใช่ไหมพร้อมกันใช่แล้วการควบคุมการทำงานมันเห็นมี3ระดับคืออะไรความแรงความแรงความแรงครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์1เบอร์2เบอร์3ใช่ครับแล้วก็ชาร์จเร็วอยู่ที่มือเรากดเดินถอยหลังตัวนี้ก็เป็นซ้ายขวาใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ดอกเป็นดอกเฮก6.35 อุ้ยเจ๋งมากพี่น้องครับโอเคแล้วก็มีไฟ3จุดตัวนี้มีไฟ3จุดด้วยสองสว่างเวลาขันในที่มืดๆนะครับใช่ได้เหมือนกันนะตัวนี้ยอดฮิตเลยตัวยอดฮิตขายดีพูดง่ายขายดีครับของดีแล้วแบตเตอรี่ยังดีแบตเตอรี่ดีโอ้โคตรเจ๋งนะพี่น้องแนะนำรุ่นนี้ตัวนี้มีขายแยกไหมตัวนี้ครับรุ่นนี้ขายแยกมีไหมตอนนี้ยังไม่มีทางเซลล์กำลังเอาเสนอเข้ามาขายอ๋อกำลังเอาเข้ามาขายไม่มีขายแยกต้องซื้อเป็นคอมโบเซตนะใช่ครับอ๋อโอเคแล้วตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้งานเสร็จนะครับถ้าให้ผมแนะนำคือกดสวิตช์ตรงกลางถ้าเกิดเราใส่แบตเอาไว้อธิบายเลยกดสวิตช์ตรงกลางไว้เพื่อคือตัดระบบการทำงานอ๋อตัวนี้มันจะเป็น3ล็อกนะพี่น้องเนี่ยคือซ้ายขวาแล้วมันจะมีตรงกลางนี่เอาไว้ตรงกลางบางทีเราชาร์จแบตไว้เต็มแล้วเนี่ยตอนเช้ามาเฮ้ยทำไมแบตใครเป็นเฮ้ยแบตหายวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนเราดับทอพักที่รีโมทนะครับยังไหลหมุนเวียนในมอเตอร์แต่ถ้าตรงกลางนี่คือไม่กินแบตชาร์จปลั๊กออกเลยอ๋อโอเคอย่าลืมนะนี่เป็นความรู้นิดๆหน่อยๆของช่างนะครับควรจะรู้ไว้เนาะโอเคน่าใช้ไม่น่าใช้มากๆครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่น่าใช้นะครับอย่าลืมเข้ามาจัดกันนะครับน้องซอนแล้วรุ่นนี้ล่ะที่มาในชุดคอมโบนี่คืออะไรครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวรุ่น DCD 805เดี๋ยวพี่ขอจับหน่อยได้ครับเฮ้ยตัวนี้หนักกว่าตัวนี้นิดหน่อยตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับน้องซอน 1.35 ครับ 1.35 นะแรงบิดสูงสุดตัวนี้90นิวตัน90นิวตันใช่ก็คือสว่านทั่วไปเลยทั่วไปเลยฮะเน้นใหญ่ใหญ่แบบแล้วก็ตัวนี้นะครับไฟมาสามารถปรับทิศได้โอ้โหตัวนี้โคตรดีพี่น้องเนี่ยปิดเปิดได้ตัวนี้นี่โคตรดีเปิดเบาเปิดแรงได้เปิดเบาเปิดแรงได้ปิดได้สามารถหมุนปรับทิศทางได้ขึ้นต่ำขึ้นสูงลงต่ำได้แล้วก็นี่เวลาถ้าเกิดถ้าเขาออกแบบมาอยู่ตรงนี้ครับเวลาสายในพื้นที่ในการเจาะเราจะมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นเขาเลยตัวนี้ช่วยได้45องศาอ๋อก็ปรับตรงนี้เลยใช่ครับโอ้โคตรดีโคตรดีแล้วตัวนี้กำลังวัดรอบมันอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่2เกียร์ถ้าเกียร์1นะครับ0ถึง6ไว้อ๋อมันมีอยู่2เกียร์ใช่ครับอ๋อข้อดีข้อดีแต่ถ้าเป็นเกียร์2อยู่ตั้งแต่0ถึง 2,000 รอบต่อนาที0ถึง 2,000 รอบต่อนาทีใช่แล้วก็หัวจับดอกได้ใหญ่สุดคือ13มิล13มิลนี่4หุ่นนะใช้ดอก4หุ่นได้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีปุ่มโหมดนะครับโหมดด้วยโหมดคือเจาะไม้เจาะเหล็กอ๋อนี่หมุนเอาได้เลยใช่แต่ถ้าเกิดเราทะลุค้อนปรับมาได้อีกครับคือเจาะปูนอ๋อเจาะกระแทกอ๋อเป็นแฮมเมอร์นะแฮมเมอร์แล้วก็อันนี้ก็คือตั้งท็อปตั้งท็อปความแรงวันเราน็อตตัวแรกเป็นตัวเลขคือท็อปเราอาจจะต้องลองว่าชิ้นงานเราควรใช้เบอร์ไหนดีแต่ตัวต่อไปมันเท่ากันหมดเลยอ๋อนี่คือข้อดีสเปคนะโอเคส่วนตัวนี้ก็ปรับ 1-2 ตามที่บอกว่าใช่ครับโอเค600กับโอ้โหเกียร์1 650เกียร์2น่าใช้น่าใช้0ถึง 2,000 0ถึง 2,000 ใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งอยู่ใน1เซตนะฮะก็ชุดคอมโบก็ถือว่าน่าจัดมากๆแล้วก็ช่างทั่วไปหรือว่าช่างมืออาชีพเนี่ยผมว่าเซตนี้มีไว้เนี่ยได้ใช้แน่นอนนะครับและแบรนด์ก็มาตรฐานของยุโรปด้วยโอเคโอเคคุณสมบัติหรือว่าการใช้งานถือว่ามันครบครันแล้วแหละมันโอเคดีมากๆแล้วราคาแพงไหมราคาตัวนี้นะครับถ้าขาเป็นราคาสมาชิกราคาสมาชิกที่13,643บาท13,643บาทได้2ตัวได้แบตรุ่นใหม่แล้วส่วนลดมีไหมส่วนลดมีครับตอนนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นของ V-Walk อ๋อนี่เลยใช่นี่นี่นะครับก็คือซื้อครบลดเพิ่มครับตอนนี้ถ้าเป็นของ D-Walk Stanley ไม่จำเป็นแสดงว่าเป็น D-Walk เดียวเป็นแบรนด์เดียวกันใช่เป็นแบรนด์เดียวกันก็คือช็อปครบ 5,000 บาทลด150ลด150บาทมีส่วนลดเพิ่มให้ 5,000 ลด250แล้วก็ 12,000 ลด500ลดไปอีก500ใช่ครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นส่วนลดหรือว่าแคชแบ็คคืนให้กับลูกค้านั่นเองนะถือว่าโอเคมากๆโอเคมากๆแคชแบ็คท้ายบินก็ยังได้อีกก็ยังได้อีกใช่ครับแล้วก็อีกโปรนึงครับอีกโปรนึงมีโปรอีกเหรอใช่ครับคืออะไรเอ่ยนี่อะไรช็อปครบ 7,500 ได้ถุงมือได้ถุงมือตัวนี้น่าใช้นะใช่ครับเป็นถุงมือกันบาดถุงมือกันบาดด้วยมูลค่า250บาทช็อปครบเท่าไหร่ 7,500 บาทได้ถุงมือของแถมไปเลยฟรีๆนะพี่น้องโอ้ถือว่าครบครันนะของทางไอ้ DeWalt นี่ถือว่าโอเคมากๆนะครับออกโปรโมชั่นออกอะไรมาค่อนข้างที่จะแรงไม่ซื้อตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อตอนไหนนะฮะ
ก็อย่าลืมนะครับแวะมาซื้อได้นะครับหรือว่ามาเยี่ยมชมได้ที่บูธของ Devol นะครับทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาอื่นหรือว่าสาขาหลักอย่างเช่นบางนาเนี่ยก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับวันนี้ครบถ้วนไหมข้อมูลครบถ้วนนะก็ถือว่าพี่น้องอาจจะได้ข้อมูลไม่มากก็น้อยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ว่าเพิ่มในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าเครื่องมือช่างสักหนึ่งรายการที่จะเลือกซื้อให้กับตัวเองนะครับ Devol ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจนะครับแล้วอีกหนึ่งตัวเลือกก็อย่าลืมแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันเยอะๆนะครับโอเคถือว่าตัวนี้ครบถ้วนเนาะครับครับพี่ก็ต้องขอบคุณน้องซอนมากๆนะครับวันนี้ที่ให้ข้อมูลของทาง Devol นะครับก็จะเจอน้องซอนได้นะครับที่สาขาบางนานะน้องเป็น PC ที่เก่งมากพนักงานขายที่เก่งมากนะฮะคอยแนะนำลูกค้าได้ทุกอย่างนะครับที่เข้ามาสอบถามน้องได้เลยสาขาอื่นก็มีนะก็มีพนักงานคอยแนะนำให้บริการเหมือนกันและก่อนจะจากกันไปนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพี่ดนายลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกๆสำหรับวันนี้นะฮะพี่ดนายแล้วก็น้องซอนต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นสินค้าอะไรสำหรับคลิปวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ